ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้าสมุกี้ค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวของนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำที่ได้บูรณาการกับการทำนาไปพร้อมๆกับผู้ใหญ่ชาวชุมชนบวรภูผาฟ้าน้ำที่ลานนาอโศกบรรยากาศการทำนาครั้งแรกที่ลานนาอโศกของพวกเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะกับนาแปลงนี้ก่อนที่เราจะดำอ่ะ10วันก่อนแม่ได้เก็บหอยออกแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้แค่ไหนนะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวถ้ามันมีน้ำนะคะหอยก็จะมาค่ะเก็บ10กว่าวันไม่น่าจะต่ำกว่า200โลเนาะที่แม่เก็บอ่ะแม่คะแล้วแม่เก็บหอยไปไว้ตรงไหนคะไปเอาไปไว้ที่เขาสมควรจะอยู่ที่ที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์ค่ะอ๋อที่ของเขานะคะที่ของเขาค่ะนี่มันโอ้มันก็มีพลังตัวลูกมันทำคนละนิดละหน่อยมันก็เสร็จเนี่ยถ้ามันทำคนเดียวนะคนเหนือมันว่าทำคนเดียวหิ้มตายทำหลายเหมือนเล่นนะเจ้าถ้าเราไปก้มปูเหมือนสมัยโบราณนะคะมันก็เจ็บหลังเจ็บเอวเนาะแล้วก็มันจะเกิดการท้อค่ะอันนี้ไม่ค่อยท้อค่ะเนี่ยเห็นไหมพวกเขาทำก็รู้สึกยินดีกันค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จข้าวนี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องกินนะเนาะฝึกอะไรเราก็ฝึกได้เราก็ถ้าแม่ว่าเนาะถ้าเรามาฝึกช่วยกันถึงฤดูทำนาเราไม่ได้ทำตลอดเวลาหรือว่าทำกำหนดทำนานี่ก็จะมีปีละครั้งเท่านั้นโอกาสของเราที่เราจะทำนานี่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำตอนไหนก็ทำได้ไม่มีค่ะมันจะมีปีละครั้งเนาะถ้าสำหรับทำกินแต่ถ้าเขาทำขายทำเป็นธุรกิจทำเป็นอะไรเขาก็ทำหลายๆครั้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสำหรับชาวนาจริงๆเขาก็จะทำปีละครั้งทำไว้แค่กินเพราะทำนามันก็ยุ่งยากมันมีหลายขั้นตอนอยู่ก็ถ้าเยาวชนเรามาฝึกทำนาแม่ว่าก็ดีนะทำปีละครั้งไว้แค่กินค่ะเ
บ่ายโมงจ้ะบ่ายโมงมาถอนก้าจ้ะถอนก้าก็ง่ายๆจับรวบขึ้นเลยแล้วใส่ตะกร้าเดี๋ยวทีมนั้นเขาก็ไปโยนเอามันหมดออกมาเลยอ่ะท่านดูดิแสดงว่ามันแสดงว่ามันแห้งมันแห้งนี่แม่แน่นี่จนแน่เห็นไหมตัวอย่างดูตัวอย่างให้จนแน่โอ้อย่างเงี้ยเลยโอเคโอเคโอเคก็ดีอ่ะการทำนาเนี่ยจะได้ฝึกเด็กนักเรียนเนาะโตขึ้นเขาจะได้ทำนาเป็นเจ้าเอาชาวนาสู้ไม่สู้เอาชูมือดาสู้ไม่สู้เอานาชุบทุกโควิดดาดขนาดนี้โควิดจะรอดไหมพี่พูดโดยส่วนตัวแล้วเป็นหน่วยเขาเรียกอะไรนะส่งกล้าพันธุ์ค่ะกล้าข้าวให้กับทีมดำนาค่ะวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสค่ะก็แดดก็พอได้วิตามินดีค่ะแล้วก็กำลังดีค่ะชาวชุมชนทั้งหมดก็มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะทั้งเด็กเล็กทั้งผู้อายุยาวค่ะค่ะก็อบอุ่นค่ะวันนี้มาทำนาป๊อกค่ะเป็นยังไงคะนาป๊อกก็สนุกดีแล้วก็เหนื่อยด้วยค่ะอบอุ่นค่ะมาช่วยกันทำหลายคนค่ะทำนาป๊อกนี่ทำยังไงคะก็โยนป๊อกห่างกันประมาณ1ศอกค่ะถ้ามันไม่ตั้งก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตะข้อมันจะตั้งเองได้ค่ะโดยธรรมดาธรรมชาติได้เรียนรู้ได้บูรณาการบูรณาการวิชาการงานอาชีพวิทยาศาสตร์ค่ะสังเกตว่ามันห่างกันเท่าไหร่แล้วถ้ามันห่างกันมากเกินไปก็เติมค่ะก็ภูมิใจค่ะก็จะได้มีข้าวกินค่ะเพราะหนูก็กินข้าวเยอะค่ะThank you.
ก็ทั้งดีใจทั้งภูมิใจในที่เห็นพี่น้องเรามาร่วมแหงกันวันนี้มาหอมแหงกันมาทำนามีความสุขงานหนักก็เหมือนเป็นของเล่นไปเลยมีความสุขกับการทำงานทุกคนเลยยิ้มแย้มแจ่มใสกันแม่ภูมิใจที่เด็กๆของเราที่ลานาอโศกนี่นะคะเปรียบเทียบกับข้างนอกว่าข้างนอกไม่ได้ทำอย่างนี้อันนี้เรียนจากประสบการณ์จริงเลยเด็กของเราโชคดีขอให้หนูรู้ว่าที่หนูได้มาทำที่นี่ได้มาเรียนที่เนี่ยเป็นความโชคดีของหนูขอให้หนูภูมิใจเถอะวันนี้มาก็สนุกดีครับก็ได้เรียนรู้เรื่องวิชาการงานครับได้ทำให้ชำนาญขึ้นครับก็ประทับใจทุกๆคนที่ช่วยกันทำงานดีครับจริงๆโฮมแฮงเนี่ยมันมีพลังรวมยังไงหันไปทางนู้นทีเอาเห็นไดโลกับวิทูคนนี้ทำไมทำเร็วคนนี้ทำไมทำช้าเรารู้สึกในคิดยังไงกับคนรอบข้างนะอันนี้ดีใช่ไหมอย่างน้อยเราก็เห็นวิธีคิดเราสัมมาทิฏฐิหรือไม่สัมมาทิฏฐิเนี่ยโฮมแฮงนี่มันดีตรงนี้แหละถ้าสมมติถ้าดูแล้วเจอแต่สิ่งที่ดีเราอาจทำกุศลไปเลยค่ะถ้าไม่ดีเราก็ไม่คิดจะทำตามอันนี้แหละคือการประโยชน์ของการโฮมแฮงเนาะภาษาเป็นปัจจัยภาษาเยอะดีแต่ว่าภาษาอาจจะมีผลไม่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าโฮมแฮงอะดีโอ้ชัดที่สุดแหละหันไปทางนี้ก็คนหันไปทางนี้ก็คนไม่รู้ว่าเขาจะปรุงอะไรตาอะไรใช่ไหมเราก็ได้เห็นเราว่าเราคนอะไรบ้างหรือเปล่านี่แหละสุดยอดของระบบสาธารณูปโภคที่โฮมแฮงเรียกอะไรพุทธพจน์7ระลึกถึงกันใช่ไหมอันนี้ระลึกถึงกันนะเนี่ยออกมาพร้อมกันเลยระลึกว่าต้องกินข้าวด้วยกันแล้วก็ต้องออกมาเราเลิกว่าเฮ้ยเราต้องมาช่วยเนาะเพราะเราก็กินข้าวด้วยกันอ่ะใช่ไหมฮะทีนี้ก็มาก็ศาลานี้จะทำหกกระใช้เลยนะกายกรรมวจีกรรมอะไรตาอะไรเนาะเราเลิกถึงศีลกันหน้าดูละแต่ละคนก็เราเลิกกันหน้าดูมวลแถวนี้น่าจะเป็นมวลของการเราเลิกถึงศีลกันอันนี้เนี่ยวันนี้นะคุ้มที่สุดสำหรับคนที่ทำนาครั้งแรกเราเห็นคนทำนาครั้งแรกหลายคนเลยนะวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของคนประทับใจคนที่ไม่เคยทำส่วนยายเนี่ยเคยทำหลายครั้งอะพอมองไปตรงนี้เสร็จนะนะแค่คนคนหนึ่งจากไม่รู้เป็นรู้ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะหรือว่าเรื่องของโลกกับวิทูเนี่ยโลกนี้ก็ดีขึ้นก็วันนี้เนี่ยนะฮะเด็กเราเนี่ยก็เขาก็อยู่กับธรรมชาติเนาะเขาไม่มีอยู่เนี่ยนะไม่มีบ่นให้ได้ยินเลยแล้วก็อยู่ข้างๆเขาไม่มีคำหยาบเลยไม่มีคำหยาบถ้าอยู่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยตั้งกระลงมาอยู่คู่กับเขามาตลอดเลยเนี่ยเสียงนึงเขาไม่ขาดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่น่าประทับใจThank you.
ำครั้งแรกหนูยกมือขึ้นหนูเคยทำอันนี้ครั้งแรกนี่แหละน้ำป๊อกนั่นแหละก็วางแผนทำนา3ไร่2งานก็จะมีข้าวหอมมะลิและข้าวสังหยดก็ทำเป็น2แปลงก็จะมีพันธุ์ข้าวเหนียวแดงแต่เราก็ยังหาที่ลงไม่ได้อาจจะหาที่ลงอีกทีนึงก็วางแผนเป้าหมายก็คือทำวันนี้ก็มีการโฮมแฮงกันรวมกันพลังคนชุมชนคนวัดคนชุมชนแล้วก็ผู้ใหญ่มาช่วยกันมีแผนกเตรียมแล้วก็ป้อนงานคนที่ลุยโคนก็ทำไปป้อนส่งตะกร้าให้กันเรื่อยๆก็หวังว่าก็ไม่อะไรทำงานแบบสนุกก็เสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็เราก็มีนโยบายว่าเราจะทำวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้เราก็เอาต่อก็เป้าหมายก็คือปีนี้เราทำนาแบบทดลองศึกษาเพราะว่าเป็นแต่ก่อนเป็นนาบัวแล้วเราก็มาทำเป็นนาข้าวลองดูก็หลายความคิดช่วยกันทำที่ทำนาข้าวขึ้นมามันก็เป็นการแปลงศึกษาปีนี้เป็นพิธีทดสอบบางคนก็เคยมีคนที่เคยทำนามาก่อนก็มีคนที่รับรู้หลายคนมาช่วยกันศึกษาว่าทำอย่างนี้3ไร่2งานนี่แล้วก็ฝึกเด็กนักเรียนขึ้นมาว่าทำขนาดอย่างพอนี้จะพออยู่พอกินไหมปีนี้เป็นปีการศึกษาที่ละนาถ้าเราทำอย่างนี้คนอยู่ประมาณ 30-40 คนนี่ก็เราสามารถผลิตได้ไร่ละตอนที่เขาคำนวณว่าตกไร่ละเท่าไหร่ตัน2ตัน3ตัน5ตัน6ตันทำได้6ตันก็6 38ก็ 1,800 800กิโลก็น่าจะพออยู่พอกินปีนี้เป็นปีทดสอบไม่คาดว่าจะได้เท่าไหร่ก็ศึกษากันอยู่ปีนี้ก็มีความรู้สึกดีๆที่ได้ลูกหลานมาช่วยฝึกฝนทำนาคนที่ฝึกฝนทำนามาแล้วก็ได้เพิ่มทักษะได้เพิ่มความรู้ของตัวเองขึ้นมามากก็เป็นการฝึกฝนให้เขาเรียนรู้ว่าการทำนาเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นคือทำข้าวเป็นอาหารแล้วก็ศึกดีๆกับชาววัดชาวชุมชนมาช่วยกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชุมชนเราเคยพูดแล้วสรุปให้ฟังแล้วอาตมามีความพอใจในการทำงานได้เกิดผลขนาดนี้ในโลกยุคนี้แล้วก็มีคนที่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนซึ่งเป็นชุมชนสุดยอดของพระพุทธเจ้าที่สรุปไปแล้วคือเป็นชุมชนวรรณะเก้าชุมชนสารานิยธรรม6สมบูรณ์แบบแล้วได้ชัดเจนมีสิ่งยืนยันไม่ใช่ปากเปล่ามีตัวตนมีพฤติการพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ชาติแล้วก็อยู่กันอย่างไม่ได้ไปใช้วิธีการแบบโลกหวานล้อมบังคับหลอกลวงอะไรไม่มีอาตมาภูมิใจตรงนี้ถือว่าเป็นอิสระเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนมาเองทุกคนใช้ความเป็นตัวของตัวเองตัดสินตัวเองมายินดีมาไม่ยินดีก็ไม่มามาแล้วไม่ยินดีก็ออกไปมาแล้วยินดีจะอยู่จนตายก็เผาให้อะไรอย่างนี้โอ้มันชัดเจนหมดทุกอย่างวันนักก้าวนี่เจาะลงไปแต่ละบุคคลเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนสันเลขาเป็นคนทูตะเป็นคนภาษาติกะเป็นคนอัปจยะเป็นคนวิริยารัมภะเป็นคุณวิเศษของคนแต่ละคนด้วยยืนยันความเป็นจริงทั้ง9หลักลักษณะจริงไหมเท่านั้นเองเลี้ยงง่ายจริงไหมบำรุงง่ายจริงไหมมักน้อยเรื่องเป็นคนอยู่ในฐานะจนกล้าจนเล็กจนเอาจนมีน้อยไม่มีมากก็ศูนย์ไม่ได้ก็ศูนย์ชัดเจนยังขัดเกลาอยู่อะไรยังบกพร่องกายกรรมพฤติกรรมที่ดีอยู่กว่านี้ยังมีอีกคำตอบThank you.
ศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาคือปรัชญาของโรงเรียนสัมมาสิกขาการเรียนรู้ในระบบสาธารณโภคีที่พ่อครูพาทำได้พาให้พวกเรารอดพ้นจากการระบาดของโรคโควิด-19 มาได้ด้วยอาชีพกสิกรรมไร้สารพิษที่เป็นหนึ่งใน3อาชีพกู้ชาติทำให้น้องๆได้บูรณาการไปพร้อมๆกับการฝึกพึ่งพาตนเองโดยมีศีล5เป็นพื้นฐานในการสร้างจิตใจให้เข้มแข็งค่ะสำหรับสัปดาห์นี้รายการเยาวชนยุคพอเพียงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจริญธรรมสมุทรีค่ะอาจจะย้อน